หชัดแจ๋วเลย 2K เนาะทำได้นอกจากกล้องอื่นเลยคำว่า AI ฟังก์ชันด้านล่างเลยนะครับผมเห็นได้120องศาเลยก็จะได้ภาพแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคือโคตรกว้างแล้วชัดมากๆอีกฟังก์ชันเด่นเลยก็ตัว Area ที่เราสามารถเลือกได้2กล้องใช่ไหมมันทำงานแยกกันหรือเปล่าตัวนี้คือทำงานร่วมกันด้วยนะปัญหาที่จะเจอเลยเนี่ยเวลาเราใช้พวกฟังก์ชัน Human Tagging สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นี่มอวันนี้มาเจนกับกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ล่าสุดรอบนี้มาแบบดูโอ้เลยนี่ก็เป็น2เลนเลยนะแล้วการทำงานเนี่ยแยกกันด้วยที่สำคัญชอบมากที่สุดเลยนี่Work with media หรือว่าใช้ในตัว App Me Home ได้นั่นเองก็ระบบกล้องวงจรปิดทั้งบ้านเราเนี่ยดูผ่าน App Me Home เนาะคือมันใช้ง่ายเสถียรแล้วแบบกล้องราคาโคตรดีแต่ราคาตัวนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ท้ายคลิปไม่แรงแน่นอนแล้วความพิเศษมันต่างจากกล้องตัวเดียวที่มี2อันยังไงเขาทำงานร่วมกันหรือเปล่ามีฟังก์ชัน AI หรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นมาดูของในกล่องกันหน่อยดีกว่าก็จะมีตัวกล้องคู่มือการใช้งานใบวารันตีแล้วก็จะมีสติกเกอร์สำหรับเป็นไกด์ในการยิงพุกสกู๊ตไม่ว่าจะเป็นแบบติดกับผนังแนวนอนหรือว่าจะติดกับผนังแนวตั้งก็สามารถเลือกติดได้เลย okay. มีสติกเกอร์แยกมาให้2แบบเรียบร้อยตัวกล้องเนี่ยเขาสามารถเลือกโหมดการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นสายแลนหรือว่าจะใช้ Wi-Fi ก็ได้รองรับ Wi-Fi 6แต่ว่าจะเป็น 2.4G นะสำหรับคนที่ใช้สายแลนเนี่ยตัวนี้เขาก็รองรับ NVR หรือว่า On-Wi-Fi Support ด้วยนะใครที่ไม่ได้ซื้อคาวจาก Xiaomi ใช่มั้ยแล้วก็อยากจะได้ Storage ในบ้านเนี่ยซึ่งรุ่นนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็ติดตั้งง่ายมากๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ซับซ้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะง่ายๆเลย Simple แบบเราเนี่ยแค่เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ใช้ SD card ตัวนี้เขารองรับถึง256 GB เลยคือแนะนำเนี่ยอย่างต่ำก็ควรจะ64หรือว่าเกินขึ้นไปแล้วนะเพราะนอกจากตัวกล้องเขาจะรองรับถึง 2K และความละเอียดเนี่ยมันจะค่อนข้างกินเมมนิดหน่อยแล้วตัวนี้เขามาถึง2เลนเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแยกไม่ออกว่ามันทำงานยังไงการเก็บไฟล์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับว่ากล้องติดรถยนต์เลยที่มีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังมันก็จะแยกโฟลเดอร์มาแยกไฟล์กันไม่ได้เป็นไฟล์เดียวกันแล้วก็เป็นแบบภาพด้านบนด้านล่างแล้วก็รันไปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะจะแยกการเก็บเลยเหมือนกับว่ามี2กล้องแยกออกมาให้เลยก่อนที่ใครจะติดตั้งเนี่ยด้วยความที่มันสามารถหมุนได้360 องศาแต่ว่ากล้องด้านบนเขาจะไม่สามารถหมุนได้ด้วยตัวมือถือนะเราจะต้องหมุนเองด้วยมือก่อนแนะนำให้เพื่อนๆเชื่อมต่อกับตัวแอป Me Home ก่อนนะเวลาเราจะไปติดตั้งก็ให้ลองดูภาพก่อนเพราะมันจะไม่สามารถหมุนในแอปได้ก็เล็งเลยแล้วก็หมุนด้วยมือนี่แหละพอได้มุมที่ต้องการแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์แล้วก็ติดตั้งง่ายๆเลยคือตอนแรกเราก็นึกว่าตัวกล้องบนเนี่ยมันจะยิงแบบตรงๆใช่มั้ยมันจะไปเห็นอะไรเยอะแล้วมันก็ไม่สามารถหมุนด้วยแอปได้อีกเขาดีไซน์ไว้แบบมุมบ้านไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะมันจะเห็นได้โคตรเยอะเลยด้วยความที่เป็นฟิชไอมันจะเห็นได้มากกว่าติดไว้ตรงกลางบ้านแล้วก็ยิงไปตรงๆอีกเพราะว่าตัวเลนบนเนี่ยมันจะเห็นได้120 องศาเลยแล้วก็ตัวองศาเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงๆมันจะโค้งลงมา10 องศาก็จะได้ภาพแบบที่เพื่อนๆ เห็นเลยนะคือโคตรกว้างแล้วชัดมากๆส่วนล่างเราก็สามารถแมนนวลคุมได้เหมือนกล้องวงจรปิดทั่วไปอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยเอามาติดอะไรตรงนี้มันมีกล้องวงจรติดอยู่ไม่ใช่หรออันเนี้ยมันจะมาพร้อมกับบ้านเราซื้อมาบ้านมือสองใช่ไหมมันจะมีหัวเสาด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วตัวกล้องเนี่ยเราไม่สามารถดูผ่านแอปได้มันจะเก็บใส่ NVR ดูสายแลนต้องไปคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากใช่ไหมนี่เลยจบปัญหาร้านกาเนี่ยมันมีทั้งหัวเสาซ้ายขวาซึ่งตัวนี้ตัวเดียวคือคุมได้เหมือนกับ2ตัวนี้เลยส่วนกล้องด้านล่างก็สานไปหน้าบ้านเลยแต่ตอนนี้ติดศาลาอันนี้มีแผนว่าจะย้ายศาลากับน้ำพุอยู่แล้วหรือว่าใครบ้านค่อนข้างกว้างก็เอาไปอีกมุมนึงได้เลยด้านขวาหรือว่าจะเป็นด้านหลังอะไรเงี้ยก็คือหมุนได้หมดอะแล้วความพิเศษคือ2กล้องใช่ไหมมันทำงานแยกกันหรือเปล่าตัวนี้คือทำงานร่วมกันด้วยนะเอ๊ะยังไงอาจจะงงใช่ไหมก็คืออย่างเราเนี่ยเดินมาตรงกล้องที่มันฟิกกล้องที่มันไม่หมุนอะแล้วเขาเนี่ยมีฟังก์ชันโมชั่นดีเทคอยู่ไอ้กล้องที่มันหมุนได้เนี่ยมันฉายตรงอื่นตรงที่ไม่มีคนเลยนะแต่ว่าไอ้กล้องที่มันฟิกเนี่ยมันเจอคนไอ้กล้องที่มันหมุนได้มันก็จะหมุนมาตรงที่เจอคนแล้วก็ทำการโมชั่นดีเทคแล้วก็หมุนตามได้เลยอันนี้คืออย่างแรกและความฉลาดของตัว Dual Camera ที่มันเวิร์คด้วยกันอย่างที่2ปัญหาที่จะเจอเลยเนี่ยเวลาเราใช้พวกฟังก์ชัน Human Tagging หรือว่า Motion Tagging อะไรต่างๆเราก็จะเจอกับเวลามันหมุนตามแล้วเราเข้าบ้านไปแล้วเอ้ากล้องมันไปหันใส่อะไรก็ไม่รู้ทีนี้มันไม่ได้มุมที่เราต้องการแล้วซึ่งตัวนี้แก้ปัญหามาเรียบร้อยเดี๋ยวขอโชว์ก่อนเลยนี่เข้ามาในแอป Me Home โหชัดแจ๋วเลย 2K เนาะอันเนี้ยด้านขวานะครับผมจุด3จุดแล้วก็ตรงคาเมราเซตติ้งอันแรกเลยนะครับผมมันก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ Human Tracking แล้วก็ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมเปิด Intelligent Calibration ใช้ Tagging แล้วกล้องมันหมุนหายไปไหนก็ไม่รู้หลังจากที่เขา Tagging เสร็จแล้วเขาจะกลับมาที่โซนที่เราตั้งเอาไว้แต่แรกเนี่ยอันนี้คือฉลาดมากแก้ปัญหากล้องหมุนตามเสร็จแล้วไม่หมุนกลับอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือดีมากๆเลยแต่เราก็มีวิธีแก้ปัญหาเป็นอีกสเต็ปนึงนะก่อนอื่นเลยนี่ตัวด้านล่างเนี่ยมันจะสามารถควบคุมการหมุนได้ใช่มั้ยโดยการ
กดวงล้อด้านขวาล่างตรงนี้นี่มันจะสามารถสลับได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมุนแบบแมนนวลหรือว่าจะเซตเป็นแบบว่าโซนที่เราต้องการเอาไว้เนี่ยเราก็เซตไว้1โซนแล้วคือเขาเนี่ยสามารถเซตได้หลายโซนมากๆเลยนะโอ้โอเคนี่เราขอหมุนเล่นออกไปตรงโซนที่เราไม่ต้องการก่อนเอานี่คนโมชั่นดีเทคเฮ้ยนี่ดูมันหมุนกลับมาให้เองเลยแล้วก็ไปดีเทคคนเนี่ยหมุนขนาดเราหมุนกล้องแบบหนีแล้วนะนี่มีคนปั่นจักรยานอุ้ยโมชั่นดีเทคเนี่ยเขาก็จับตามให้เลยนะครับผมอ่ะนี่แล้วตะเกียบที่มันเห็นหมุนกลับมาก็คือตัวคาลิเบชันนั่นเองอันนี้คือทำงานได้ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยมันเออร์เลอร์หรือบางทีไม่หมุนกลับก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็มาที่ออโตเมชันนะตรงกลางแล้วก็ด้านขวาบนบวกกดไปเลยแล้วก็อันล่างสุดนะตรงอันที่4เนี่ยออโตเมชัน add trigger condition นะครับผม device แล้วก็มาเลือกตัวนี้ iMilab Dual EC 6เลยนะครับแล้วก็แล้วแต่เพื่อนจะเลือกเปิดฟังก์ชันเลยนะบางทีก็ motion detect person detect แล้วก็ car detect ไอ้พวกเนี้ย okay. สร้างไปได้เลยก็คือเพิ่ม trigger ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเนี่ยเปิดฟังก์ชันไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันตัวนี้คือโหโหมดมาให้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมว่า add action จะให้มันทำอะไรเนาะก่อนอื่นเลยเราจะสร้างตัวดีเลย์ก่อนนี่อ่ะสัก1นาทีแล้วกันแล้วก็ดีเลย์1นาทีแล้วจะให้มันทำอะไรก็กด device นะครับผมก็จะให้เป็นตัวเดิมนี่แหละจะให้มันหมุนกลับมานะเราใช้มาเนี่ยคือหมุนกลับมาทุกครั้งเลยนะครับผมอ่ะอันนี้แค่เผื่อไว้เฉยก็เป็น turn on frequently view position นี่เลยเราสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเลข1ใช่ไหมแค่นี้เองมันก็จะหมุนกลับมาและเวลาเราเจอคนหรือว่า motion detect อะไรต่างๆหลังจาก1นาทีก็จะมาตรงวิวที่เรากำหนดเอาไว้เนาะ okay. เนี่ยดูออโตเมชันที่มันทำได้ดิโคตรเยอะเลยนะเราเอาไปใช้กับ door sensor motion sensor อะไรต่างๆมุมที่เราต้องการเวลาเจออะไรเวลาประตูเปิดเวลาจับคนได้ให้มันหมุนไปหามุมตรงนั้นก็เนี่ยทำได้หมดเลยนะครับผม ball head into sleep turn on surveillance on off announce voice alarm preset calibration อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะพอเราก็เนี่ยใช้เป็นเซฟตี้อีกขั้นหนึ่งแล้วก็กดเซตอัพแค่นี้เองก็ได้แล้วนะครับผมมี2อันแล้วก็เราเคยตั้งเอาไว้ในอยู่อันนึงเนาะเนี่ยทั้งบ้านเราเนี่ยมีโฮมหมดเลยนะแล้วยิ่งตัวนี้มี2กล้องด้วยการดูก็กดเหมือนกับว่าตัวอื่นเลยจะเป็นการ์ดใช่ไหมแต่ว่าด้านขวาบนเราสามารถกดสลับการ์ดได้ง่ายๆแบบนี้เลยนี่มันก็จะมี2กล้องเนาะเป็นแบบดูโอเลยตั้งจากออโต้เป็น 2K กันหน่อยก็เนื่องจากตัวเนี้ยรองรับ Wi-Fi 6อุ๊ยมีคนมาอีกแล้วนี่เขาก็จะดูเลื่อนให้อัตโนมัติเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครเนี่ยเป็นแบบเราใช่ไหมคือตัวเน็ตเนี่ยมันอาจจะอยู่บ้านแล้วมันค่อนข้างกว้างเราไปติดนอกบ้านด้วยคมชัดเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้สมูทเนาะก็มาที่ออโต้แล้วกันนะครับผมหรือว่า480ก็ได้หลังจากที่ไม่เจอคนและ1นาทีหรือว่าเนี่ยยังไม่ถึง1นาทีเลยมันก็ใช้ฟังก์ชันคาลิเบทแล้วก็กลับมาโพซิชันที่เราตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วฟังก์ชันพวกกล้องวงจรปิดตัวนี้ก็คือทำได้หมดเลยนะมันจะเป็น two way communication อันแรกนะครับผมกดแล้วก็พูดคุยได้เลยหรืออันที่2ก็จะเป็นทริกเกอร์ก็จะเป็นการส่งเสียงไซเรนแล้วโคตรดังเลยนะคือโจรเนี่ยวิ่งแน่นอนนี่เสียงอย่างดังเลยนะเดี๋ยวขอปิดก่อนโอ้โหดังจัดอันที่3เผื่อเราเนี่ยอยากจะฟังเสียงจากกล้องแต่ไม่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าเรากำลังดูอยู่ใช่ไหมนี่ก็กดไปเลยก็จะได้ยินเสียงนะแต่ว่าเราจะไม่ได้เป็น two way talk นั่นเองแล้วอันที่4นี่ก็จะเป็นการเปิด LED หรือว่า flat light นั่นเองตัวเนี้ยคือมันจะทำงานร่วมกันนะกล้องด้านบนกับด้านล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว infrared หรือว่าตัว LED flat light เวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะสว่างทั้ง2อันเลยแล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็จะทำงานคู่กันนะ LED เนี่ยมันจะมีถึง4ดวงด้วยกันรวมถึง infrared เนี่ยก็มีถึง4ดวงเหมือนกันเลยนะก็ตัวกล้องใช่ไหมด้านล่างเนี่ยไฟ2ดวงจะเป็นตัว flat light แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็น infrared นั่นเองนี่ surveillance เรามี motion detect ตอนกี่โมงหรือว่ามี Echo Detect แล้วแต่ฟังก์ชันของกล้องเนาะคือชอบมากๆเขาบอกมาได้ละเอียดแล้วก็บอกมาหมดเลยอันเนี้ยก็สามารถกดโหลดหรือว่าจะถอดเมมมาก็ได้เหมือนกันคืออยากได้ภาพละเอียดเนี่ยแนะนำให้ถอดเมมมานะ okay. ก็ถ้าเกิดโหลดมาเนี่ยมันจะเป็นคอมเพรสมาเรียบร้อยแล้วมันจะไม่กินพื้นที่แล้วตัวนี้สามารถตรวจจับอะไรได้บ้างมาดูฟังก์ชันเขาหน่อยคือทำได้เยอะมากๆเลยนะ Trigger Event Typeเลือกได้หรือว่าจะเป็น vehicle ยานพาหนะหรือว่าจะเป็นจักรยานเป็นคนเป็น motion ธรรมดาหรือว่าจะเป็น human in detect zone ก็ทำได้ส่วนใครอยากจะได้เสียงเนาะก็จะเป็น voice alarm นี่อย่าลืมมาเปิดแล้วเสียงโคตรดังเลยตัว light alarm ก็จะเป็น flat เนาะเราสามารถเลือกได้อีกว่าจะเป็นแบบไฟ flat ไฟค้างเอาไว้เสียงดังมากโอ้โหตะกี้เราจะต้องหยุดเสียงเลยเนี่ยไม่รู้ข้างบ้านจะมาแล้วหรือยังตะกี้เราไปเปิด enable ใช่ไหมแล้วมีคนผ่านพอดีเนี่ยต้อง disable ไปก่อนเลยโคตรดังขนาดเรานั่งรีวิวอยู่ในบ้านนะยังได้ยินเสียงเลยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถ adjust ได้เหมือนกันนะตัวเสียงเนี่ยกลับมาที่ฟังก์ชันตัวนี้ก่อนก็ไอ้ image เนี่ยก็สามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นแบบแสงก็มีฟัดไหลเป็น LED 4ดวงเลยด้านบนด้านล่างเนาะหรือว่าจะใช้เป็นแบบ infrared ก็ได้เป็นขาวดำแต่ว่าเห็นชัดเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้ในบ้านหรือว่าใครใช้แบบอยากจะให้มีความส่วนตัวเนาะก็มี sleep setting ให้ตัวกล้องเนี่ยมันหมุนไปแอบก็ได้หรือว่าจะปิดตัวลงเนาะเป็นการ setting ตัวกล้องแบบทั่วไปเนาะแต่ว่าตัวที่อันเนี้ยสามารถทำได้น
อกจากกล้องอื่นเลยก็กลับมาหน้าแรกก่อนจะมีคำว่า AI ฟังก์ชันด้านล่างเลยนะครับผมแต่มันจะมีบางฟังก์ชันเนี่ยอย่างอันที่มัน disable อยู่เนี่ย package detection ตัวนี้เราจะต้องซื้อคลาวด์ของเขาก่อนนะเราถึงจะใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้นะครับผมฟังก์ชันที่ไม่ต้องซื้อคลาวด์นะครับผมนี่ region surveillance สามารถมาเลือกโซนที่จะให้มันตรวจจับเฉพาะตรงที่เราต้องการเนี่ยได้เลยนะครับผมนี่อันล่างนะครับผมต้องโซนนี้ภายในบ้านเรานี่แล้วก็อันบนอยากจะให้มันตรวจจับหมดเลยอะไรเงี้ยก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะตรวจจับหมดเลยไม่อยากจะสร้างโซนก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นี่มันก็จะตรวจจับมาทุกอย่างเลยส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็เปิดเอาไว้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นพาหนะเราก็เป็นพวกจักรยานหรือว่านอนมอเตอร์นั่นเองแล้วการสุดท้ายสกรีนดีเทคติ้งตัวนี้โจรเข้ามาอ้าวแน่นอนแล้วมันต้องหาอะไรมาปิดกล้องวงจรปิดหาอะไรมาบังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัวนี้เขาจะจับได้เลยนะแจ้งเตือนมี AI พร้อมเลยจัดการได้ทุกอย่างมากด Payback ดูกดมาก็ดูได้ง่ายๆเลยแยกออกมาเป็นสีๆด้วยว่าเป็น Vehicle เป็นคนมอเตอร์ไบค์หรือว่าอะไรต่างๆToday นี่คือตัวเนี้ยมันจะมีรูปสลับกล้องอยู่ตลอดนะครับผมเพราะมันเป็นตัว Dual Camera นั่นเองนี่ส่วนกล้องตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์ฟิกนั่นเองโหลดใช่มั้ยอยากจะได้ตัววิดีโอช่วงเวลาเนี้ยเราก็กด All Playback วิดีโอเนี่ยมาหมดทุกนาทีเลยแต่ละช่วงเวลาเราก็มากดโหลดเข้ายังมือถือก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อย Successful Add to Download นี่เลยนะครับผมใช้งานง่ายมากๆโอ้บังเอิญเป็นวิดีโอที่เจอเราพอดีเลยแล้วก็ในหน้าแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาดูเป็นตัวการ์ดเนี่ยเราก็สามารถพลิกกล้องได้เหมือนกันนะด้านขวาบนนี่ก็มาสลับได้ง่ายๆแบบนี้เลยโอ้รวดเร็วชัดมากตัว Night Vision เนี่ยสามารถตั้งได้เลยว่าจะเป็นสมาร์ทให้มันใช้ IR ตลอดแล้วตอนเจอคนเนี่ยค่อยเปิดแฟลชอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกัน okay. แล้วก็ตัวนี้ติดตั้งไว้ข้างนอกได้ไม่มีปัญหาเลยนะเขากันแดดกันฝน IP 66อยู่แล้วแล้วก็ตัวกล้องที่ความละเอียดถึง 2K 2กล้องเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็น3เมกะพิกเซล2กล้องเลยให้ความคมชัดทั้งคู่แตกต่างกันแค่อันบนเนี่ยมันจะเป็นแบบแมนนวลในการปรับองศาแล้วก็อันล่างเนี่ยจะเป็นแบบออโต้เลยแล้วก็เปิดฟังก์ชันดีเทคได้เลยนะเดี๋ยวเขากลับไปที่เดิมให้อยู่แล้วแก้ปัญหามาให้รอบนี้ดีมากๆก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะตัวนี้ติดอันเดียวได้ถึง2ตัวแถมทำงานร่วมกันไม่ต้องไปติดแยกมุมเสาซ้ายขวาแล้ว okay. มาในส่วนของราคากันหน่อยดีกว่าก็จะอยู่ที่ 3,390 ประมาณนี้บวกลบแล้วแต่แคมเปญเลยถือว่าราคาดีมากๆได้กล้องรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งหลายจุดมี AI เลือกดีเทคได้ทุกหมวดหมู่รอบนี้มีไฟแฟลช4ดวงแล้วก็อินฟราเรดอีก4ดวงหรือใครจะใช้เป็นแบบ two way communication อะไรเงี้ยตัวลำโพงก็เสียงดังขึ้นเยอะมากๆโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย